วันนี้มีฟุตบอลทีมชาติไทยชุด4เกมแข่งนัดที่2ครับทุกคนครับคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวมาพูดกันถึงเรื่องราวของเจ้าภาพกัมพูชาที่มาเล่นแง่กับเราหน่อยครับมารวบรวมเรื่องราวก่อนที่จะแข่งนัดที่2โอ้โหได้ข่าวว่าอาการหนักเหมือนกันหลังจากทำพิธีเปิดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็มาพรีวิววิเคราะห์11ตัวจริงก่อนแข่งเย็นนี้ว่าจะรอดหรือไม่รอดทั้งหมดนี้ในคลิปนี้ของตูดูบอลไทยครับและคลิปนี้ครับขอบคุณผู้สนับสนุนของตูดูบอลไทยนะครับขอบคุณรถยนต์Suzuki Swift GL Next นะครับผมขับสนุกเต็มขั้นเร้าใจเกินพิกัดนะครับผมไปทดลองขับกันได้ที่โชว์รูม Suzuki ทั่วประเทศนะครับผมก็ใครที่เป็นแฟนของ Suzuki นะ Swift GL Next ก็ไปลองกันได้นะครับแนะนำกันไปแล้วกันใครที่มองหารถยนต์สักคันหนึ่งในช่วงเวลานี้นะครับทุกคนครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ครับมาว่ากันเลยดีกว่านะฮะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยทีมชาติไทยของเราเริ่มต้นนะครับแข่งในทัวร์นาเมนต์4เกมไปแล้ว1นัดนะครับเมื่อสิ้นเดือนที่ผ่านมาแล้วก็หยุดยาว 5-6 วันเลยก็ได้พักเต็มที่นะครับเพราะว่าฟุตบอล4เกมรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยมันก็จะมีช่องโหว่อยู่แล้วช่วงหนึ่งพอดีของไทยอาจจะโชคดีที่ได้มาอยู่หลังจากนัดแรกพอดีนะครับความพร้อมแล้วก็เรื่องของนักเตะที่ยังไม่ครบด้วยก็อาจจะยื้อเวลาไปได้สักหน่อยนะครับผมที่สำคัญเลยเดี๋ยวเรามาพรีวิวเนี่ยไปดูสถานการณ์ล่าสุดก่อนละกันโอ้ยก่อนไปนี่เราต้องเปิดเพลงตูดูบอลไทยคลอไปด้วยนะคลอไปเบาๆนะครับฝากทุกคนไปแชร์เพลงตูดูบอลไทยให้ด้วยนะครับฟังบิ้วตัวเองก่อนไปเชียร์ทีมชาติไทยนะครับทุกคนครับตารางคะแนนก่อนเกมนะครับผมก่อนเกมนี้เนี่ยมีเวียดนามนะครับที่2นัดเก็บไป6คะแนนเต็มนะครับแน่นอนว่าเขาแข่ง2นัดไปก่อนนะครับแล้วก็เก็บ6คะแนนเต็มนะครับผลต่างประตูเนี่ยบวก4นะครับก็เป็นจ่าฝูงนะเวลานี้นะครับอันดับ2ยังไม่ใช่ไทยนะครับเป็นทางด้านของมาเลเซียที่เป็นคู่แข่งเราในเกมเย็นนี้นะครับผมมาเลเซียเนี่ยแข่ง1นัดเหมือนกันนะครับชนะ1นัดแต่ผลต่างประตูนัดแรกทำได้เยอะกว่านะครับบวก4มี3คะแนนส่วนเราเนี่ยบวก2นะครับเพราะว่าเกมแรกเราชนะสิงคโปร์ไป3ประตูต่อ1นะครับผมส่วนสิงคโปร์เองดูท่าสิงคโปร์กับทางด้านของสปป.ลาวเนี่ยต้องยอมรับว่าการออกสตาร์ทด้วยการแพ้2นัดเนี่ยแทบจะปิดประตูการเข้ารอบไปแล้วก็ว่าได้นะครับก็คงจะมาวัดกันตรงนี้แหละครับว่าการที่ไทยเจอมาเลไทยเจอเวียดนามจะเป็น2นัดที่วัดว่าเราจะเข้ารอบได้หรือไม่นะครับผมเกมนี้เนี่ย head to head ของการเจอกัน3นัดล่าสุดนะครับของทีมชาติไทยกับมาเลเนี่ยก็คักคละกันไปนะครับก็มันมีเกมที่ U23 เนี่ย2นัดนะครับก็เป็นเกมที่ปีที่แล้วเนี่ยไทยเนี่ยชนะเขานะครับชนะด้วยสกอร์ 3-0 แล้วก็2ปีที่แล้วชุด U23 เนี่ยเสมอกับเขา 0-0 ในทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์เอเชียนะครับส่วนทีมชาติชุดใหญ่ก็มีแพ้มาเลย์ไปซึ่งอันนั้นผมว่าอ้อไม่ใช่ทีมชาติชุดใหญ่ทีมชาติชุด4เกมที่มาโน่คุมเนี่ยมีแพ้มาเลย์ไป1-2ซึ่ง head to head โดยรวม3นัดหลังสุดเนี่ยมันเป็นชนะ1เสมอ1และแพ้1เรียกได้ว่ามันสามารถออกได้ทั้ง3หน้าเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับทีมชาติไทยชุด U23 ก็น่าสนใจครับแต่อย่างว่าการแพ้นัดนี้มันส่งผลพอสมควรนะครับผมความพร้อมก่อนเกมหน่อยนะครับเรื่องราวของเจ้าภาพที่เล่นแง่กับทีมชาติไทยนะครับเขาบอกว่าเรื่องราวของสนามซ้อมที่หลายๆคนน่าจะเห็นข่าวแล้วครับว่าระยะทางสนามซ้อมนะครับที่ต้องเดินทางเนี่ยไปกลับนะครับเกือบ100โลนะครับ80กว่าโลซึ่งต้องเรียกว่าไกลมากนะฮะถ้าเรื่องของความพร้อมในการที่พักสนามแข่งสนามซ้อมจัดให้ห่างในระยะทางที่ไปกลับนี่100โลนี่กูไปหูไปอยุธยาได้แล้วเนี่ยนะฮะก็เรียกได้ว่าก็เป็นหนึ่งในความพร้อมที่เราก็คงคุยมาอยู่แล้วแหละครับว่ากัมพูชาเองกับความพร้อมในการจัด4เกมหรือแม้กระทั่งการวางแผนยุทธศาสตร์ในการที่อยากจะชนะนะผมใช้คำนี้แล้วกันก็เรียกได้ว่าเป็นการเล่นแง่หนึ่งอย่างนะครับผมส่วนก่อนเกมบิ๊กหยิมนะครับผู้จัดการทีมชาติไทยชุดนี้เนี่ยนะครับก็อัดฉีดนักเตะนะครับมูลค่า 300,000 บาทถ้าชนะได้ก็เป็นขวัญกำลังใจค่อยๆบิ้วไปเขาบอกว่ายิ่งรอบลึกเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยๆเพิ่มเอานะครับผมอูนี่รอบชิงจะเท่าไหร่ต้องเป็นล้านนะครับผมไปดูบทสัมภาษณ์ก่อนเกมของโค้ชระอิสระศรีทะโลหน่อยนะครับโค้ชระเนี่ยให้สัมภาษณ์นะครับว่าจากที่ส่งทีมงานไปดูฟอร์มมาเลย์เนี่ยเป็นทีมที่เล่นแข็งแกร่งนะครับตัวผู้เล่นก็สูงใหญ่แล้วก็รวดเร็วนะฮะมีความอันตรายจากการโต้กลับการครอสด้านข้างนะครับก็ต้องมาเตรียมลูกทีมให้เล่นรัดกุมกว่าเดิมต้องทำในสิ่งที่ทำได้เนี่ยให้ดีขึ้นกว่าเกมแรกนะครับผมแน่นอนว่าคงจะส่งผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดลงสนามอย่างแน่นอนนะครับเอาจริงๆเรื่องผู้เล่นเนี่ยไม่ใช่แค่ดีที่สุดนะครับ
คือตัวผู้เล่นเนี่ยเราส่งรายชื่อได้20นะครับซึ่งตอนนี้ขาดอีก2ด้วยก็คือมี18ตัวจริง11เหลือสำรอง7ก็คงจะใช้คำว่าก็ดีที่สุดจริงๆแหละนะครับผมส่วนต้องมาดูว่าปรับตรงไหนเนี่ยให้เหมาะสมกับการเจอมาเลเซียนะครับมาเลเซียอาจจะไม่ได้เล่นเพรสซิ่งแบบยอดเยี่ยมนะครับแต่โจทย์สำคัญคือการรับและโต้ของมาเลซึ่งทำได้ดีมากนะครับผมการป้องกันเนี่ยเป็นเรื่องราวที่มาเลเซียนี่ค่อนข้างโดดเด่นในชุดนี้นะครับโค้ชดะบอกอย่างนั้นนะครับทางชยพิพัฒน์บ้างนะครับผมชยพิพัฒน์สุพรรณเภสัชเกมแรกก็มีโอกาสได้ลงนะครับออกมาย้ำเรื่องของการป้องกันเกมสวนกลับด้วยนะครับผมว่าโค้ชละเน้นเรื่องตำแหน่งการยืนของเจ้าตัวแล้วก็ของทุกๆคนนะครับเพราะว่ามาเลเซียเนี่ยเด่นเรื่องนี้เรื่องการโต้กลับนะครับส่วนมาเลเนี่ยคล้ายกับชุดที่อุซเบย์ครับอาจจะคนละคนแต่ที่เหลือน่าจะเหมือนกันหมดนะครับชุดที่อุซเบย์ในที่นี้ก็คือชุดที่เขาเคยเห็นเคยผ่านกันมานั่นเองนะครับผมคาดการ11ตัวจริงหน่อยนะครับผม11ตัวจริงในชุดนี้เนี่ยที่จะลงแข่งเย็นนี้นะครับก็ผู้รักษาประตูอย่างโสพลวิทย์รักญาติน่าจะเหมือนเดิมนะครับกองหลัง4คนก็คงจะเซตเดิมเลยนะครับฉัตรมงคลเรืองธนโรจน์นะครับทรงชัยทองฉ่ำยืนคู่กับจักรพงษ์แสนมะฮุงแล้วก็แบ็คขวาเป็นพงศกรตรีศาสตร์นะครับคู่กลางก็ต้องอิรฟานดอลเลาะกับลีออนพิชยะเจมส์3ตัวรุกก็อาชิตพลนะครับที่โชว์ฟอร์มได้ดีในเกมแรกนะครับปุรเชษฐ์ทอดสนิทแล้วก็ชาญรงค์พรมศรีแก้วหน้าเป้าก็จะเป็นธีรศักดิ์เผยพิหมายนะครับผมก็เรียกได้ว่าความพร้อมน่าจะประมาณนี้ครับเรียกได้ว่าดีที่สุดเท่าที่จะดีได้แต่ต้องดูครับว่าความนิ่งและความรัดกุมจะดีขึ้นหรือไม่ผมมองว่าเกมนี้น่าจะยังผ่านได้นะครับแต่อาจจะไม่ง่ายสักเท่าไหร่มันมีเรื่องตัวแปรหลายอย่างเช่นตัวผู้เล่นนะครับที่อาจจะยังมาเติมเต็มไม่ครบนี่จะเป็นส่วนหนึ่งสองสภาพอากาศต้องยอมรับครับว่าทุกวันนี้เราเดินกันอยู่ข้างนอก4โมงเย็นเนี่ยเรายังใช้ชีวิตด้วยการเดินลำบากเลยครับเล่นในช่วงเวลา4โมงเย็นเนี่ยคุณจะหวังต่อการเพรสซิ่งที่หนักหนามากๆเนี่ยไม่รู้ว่าน้องๆจะไหวหรือเปล่านะครับแล้วก็เรื่องอีกเรื่องนึงเนี่ยมันก็คงเป็นเรื่องของสควอดผู้เล่นที่ถ้ามีใครคนนึงเจ็บขึ้นมาเนี่ยผมว่ามันอาจจะทำให้เป๋ได้ก็คงต้องรัดกุมแล้วก็ละเอียดละเมียดด้วยนะครับแต่ผมว่าผ่านได้เชียร์ได้4โมงเย็นวันนี้ครับเชียร์น้องๆแล้วกันนะฮะฟังเพลงตูดูบันไทตูดูบันไทปลุกใจไปแล้วกันนะฮะแล้วก็4โมงเย็นอย่าลืมครับติดตามได้ทาง T-Sport 7นะครับช่องวัน HD 31หรือใครที่จะดูผ่านทางออนไลน์เนี่ยดูผ่านทางแอปพลิเคชัน TrueID ก็ดูได้นะครับผมอ่ะประมาณนี้คลิปนี้ครับขอบคุณสปอนเซอร์ของเรานะครับขอบคุณ Suzuki Swift GL Next นะครับ Next to the Edge ขับสนุกเต็มขั้นเร้าใจเกินพิกัดนะครับผมทดลองขับกันได้ที่โชว์รูม Suzuki ทั่วประเทศกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์แล้วไปเชียร์น้องๆกันนะครับวันนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับ